วัสดีค่ะวันนี้เรามีสาระดีๆมาฝากอีกแล้วค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาในการกินเค็มซึ่งตอนนี้ได้มีผลิตภัณฑ์เกลือสมุนไพรออกมาซึ่งเกลือสมุนไพรตัวนี้ลดเค็มได้ถึง 25% เป็นทางเลือกของผู้ป่วยสารพัดโรคค่ะสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาสูตรเกลือผสมสมุนไพรช่วยลดโซเดียมลงได้ถึง 25% ถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับผู้รักสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องจำกัดปริมาณโซเดียมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนำไปสู่การลดลงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทยค่ะนางสาวชุสนาเมฆโหราหัวหน้านักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเผยว่าด้วยปัจจุบันการบริโภคโซเดียมหรือความเค็มเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตวายโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองรวมทั้งก่อให้เกิดพฤติกรรมติดเค็มทำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มจะบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะคนไทยในทุกวันนี้บริโภคโซเดียมสูงถึงวันละ 4,350 มิลลิกรัมต่อคนขณะที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ให้บริโภคได้เพียงแค่ 2,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันซึ่งมากกว่า2เท่าทีมงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาศึกษาสูตรเกลือผสมกับสมุนไพรที่มีทั้งขิงข่าตะไคร้หัวหอมเป็นต้นให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้คุณสมบัติด้านกลิ่นรสของสมุนไพรไทยรวมกับการปรับขนาดอนุภาคของเกลือทำให้ปริมาณโซเดียมลดลงเฉลี่ย 25% แต่ยังคงรสชาติเค็มใกล้เคียงกับเกลือปรุงอาหารทั่วไปและงานวิจัยนี้ดร.จงรักวัชรินทร์รัตน์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำพิธีลงนามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยแก่บริษัททานสาระจำกัดนำไปใช้ประโยชน์โดยมีค่าตอบแทนกับทีมงานเป็นเงิน 150,000 บาทในระยะเวลา5ปีเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดหรือสร้างผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายโดยเฉพาะโรงพยาบาลต่างๆที่มีผู้ป่วยต้องการลดโซเดียมในอาหารระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวผู้ใดสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์089-119-7891ค่ะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาในด้านสุขภาพดังที่กล่าวมาแล้วโปรดระมัดระวังในการกินเค็มด้วยนะคะโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ